วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริในช่วงเวลานี้นะคะ 17:35 นโดยประมาณค่ะสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์อัศนัยเรืองกิจขจรค่ะอาจารย์อัศนัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อัศนัยเป็นศิลปินสีน้ำนะคะแล้ววันนี้ก็จะเขียนภาพเด็กหญิงเหมือนภาพนั้นให้ได้ชมกันนะคะจะต่างจากภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้ไหมคะครับผมโดยรวมแล้วเหมือนเดิมครับการจัดวางเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนโทนสีเป็นโทนสีร้อนแล้วก็ให้เห็นวิธีการเขียนเส้นผมแล้วก็ดวงตาของเด็กครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นในภาพเลยครับผมอาจารย์อัศนัยใช้ดินสอร่างใบหน้าของเด็กหญิงที่กึ่งกลางภาพในลักษณะเป็นวงรีรูปไข่เพื่อกำหนดจุดเด่นและร่างวงรีเพิ่มในส่วนที่เหลือรวม3แถวจากนั้นใส่เส้นลำคอที่เล็กและยาวกว่าปกติแล้วลากเส้นกำหนดเป็นไหล่ผมหน้าม้าและดวงตากลมโตให้เด็กแต่ละคนก็แบ่งในตาเป็น3ส่วนจะเป็นลูกตาดำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายกับขวานี่คือส่วนของพื้นขาวของตาขาวแล้วก็ใหญ่เล็กก็คือปรับให้มันกินพื้นที่ของอีกส่วนหนึ่งออกมาครับสำหรับตาของเด็กที่มองต่ำลงอาจารย์อัศนัยวาดเปลือกตาให้ปิดลงมาประมาณ2ส่วนของตาปกติก่อนเติมลูกในตาและแววตาลงไปรวมทั้งรูปจมูกด้วยอาจารย์อัศนัยใช้ผู้กันกลมทากาวยางพาราที่ดวงตาของเด็กทุกคนและเมื่อกาวแห้งจึงระบายน้ำลงไปที่มุมซ้ายซึ่งเป็นตัวของเด็กหญิงคนแรกแล้วระบายสีเหลืองลงไปแบบเปียกบนเปียกก่อนใช้ผู้กันกลมเติมสีส้มตามเส้นรอบใบหน้าและผมพร้อมกับเติมเส้นสีเหลืองที่คิ้วและจมูกจากนั้นเติมสีชมพูเป็นวงกลมที่แก้มทั้งสองข้างก่อนเปลี่ยนมาใช้ผู้กันแบนระบายสีส้มที่ผมแล้วระบายพื้นหลังบางส่วนด้วยสีแดงและสีน้ำตาลจากนั้นตวัดสีน้ำตาลเข้มเพื่อสร้างเส้นผมขณะกระดาษกำลังหมาดอาจารย์อัศนัยเน้นตัวเด็กหญิงให้โดดเด่นขึ้นโดยใช้แปรงแตะสีน้ำตาลเข้มป้ายเป็นทีแปรงไว้ก่อนแตะสีม่วงและน้ำเงินเข้มทับลงไปที่ผมหน้าม้าและพื้นหลังบางส่วนด้วยวิธีแห้งบนเปียกจากนั้นลงสีให้กับเด็กหญิงที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันเมื่อลงสีให้เด็กหญิงทั้งหมดแล้วอาจารย์อัศนัยใช้ผู้กันแบนป้ายสีน้ำตาลเข้มลงไปรอบตัวเด็กหญิงอีกครั้งเพื่อเน้นตัวเด็กให้เด่นชัดขึ้นและเพิ่มมิติที่ทับซ้อนกันของตัวเด็กโดยเน้นบริเวณไหล่และพื้นหลังซึ่งต้องไม่ติดหรือใกล้กับส่วนผมเอาน้ำหนักเข้มกดลงไปในขณะที่พื้นกระดาษมันยังเปียกอยู่ก็กดสีที่เข้มลงไปทับสีอ่อนเพื่อให้เกิดรูปทรงผักรูปทรงขึ้นมาเราจะไม่ใช้การตัดเส้นจะใช้การกดน้ำหนักที่แตกต่างกันกดให้เกิดรูปร่างขึ้นมาอาจารย์อัศนัยใช้นิ้วถูลอกกาวยางพาราออกแล้วเติมสีให้ดวงตาด้วยสีน้ำตาลเข้มโดยเว้นพื้นที่ว่างของแววตาไว้ทั้งซ้ายและขวาของดวงตาแต่ละข้างก่อนใช้ผู้กันกลมขนยาวแตะสีน้ำเงินเข้มลงระหว่างแววตาเพื่อให้แววตาดูน่ารักสดใสยิ่งขึ้นแล้วเน้นขอบตาบนด้วยสีเดียวกันจากนั้นใส่สีดวงตาให้เด็กหญิงที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันแล้วกลับมาเติมเส้นขอบตาล่างด้วยสีน้ำตาลอ่อนด้วยเส้นที่เล็กและบางกว่าขอบตาบนซึ่งจะทำให้ตาดูไม่แข็งก่อนตกแต่งอวัยวะบนใบหน้าเพิ่มด้วยการเติมจุดสีน้ำตาลที่รูจมูกของเด็กแต่ละคนพร้อมเติมปากด้วยการลากเส้นสั้นๆใต้จมูกท่านผู้ชมคะสำหรับภาพนี้นะคะถ้าจะมองให้เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ใช่นะคะแต่ถ้าจะมองให้เหมือนเด็กจริงๆก็ใช่อีกเหมือนกันแล้วสำหรับอาจารย์อัศนัยที่เป็นผู้วาดอยากจะให้งานแบบนี้สะท้อนออกมาในมุมไหนคะก็ส่วนตัวผมก็คือเอาอารมณ์ความรู้สึกของเด็กนะครับไม่ว่าจะบุคลิกหรือท่าทางต่างๆครับเรื่องของทรงผมแววตานะครับแล้วก็เอามาตัดทอนให้ออกมันเป็นรูปของการ์ตูนนิดนึงลดรายละเอียดบางส่วนออกไปเพื่อให้เด่นชัดส่วนของใบหน้าครับค่ะก็คือเอาความจริงในคาแรคเตอร์ของเด็กๆนั่นก็คือความสดใสความน่ารักแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการ์ตูนค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อัศนัยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะการลงสีผมหน้าม้าของเด็กหญิงให้ดูเป็นธรรมชาติจะไม่ใช้สีดำล้วน
แต่จะใช้สีน้ำเงินผสมกับสีดำเพียงเล็กน้อยโดยไม่เติมน้ำเพื่อให้ได้เนื้อสีข้นและเวลาลากหรือตวัดคู่กันต้องใช้ความเร็วในการตวัดทำให้เกิดร่องรอยของเส้นผมที่ชัดเจนโดยผมหน้าม้าจะตวัดจากล่างขึ้นบนส่วนผมด้านบนจะตวัดจากบนลงมาล่างทำให้รอยผู้การจางหายไปตรงกลางระหว่างผมด้านบนกับผมม้าเกิดเป็นแสงและเงาของผมไปในตัวนอกจากนี้ผู้การที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญคือต้องใช้ผู้การขนสังเคราะห์ซึ่งมีการสปริงตัวดีกว่าเวลาลากเส้นหรือตวัดผู้การทำให้ได้เส้นที่เห็นชัดเจนเป็นริ้วของเส้นผมมากกว่าผู้การที่ทำจากขนสัตว์ค่ะ